สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRT ทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์21มีนาคมพุทธศักราช2565เรามีกันที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันอีกเช่นเคยนะครับแหมมาถึงก็คุณปู่ทักทายพวกเรากันเลยนะครับเข้ามาบริเวณชานชาลากันดีกว่าครับคุณปู่นะครับ GEK4005 นะครับแม่แสงยามเย็นนี่สวยมากเลยนะครับสีทองเลยครับเดินต่อไปทางด้านทิศเหนือของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งในย่านสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับนอกจากจะมี GK หมายเลข4005แล้วนะครับยังมีรถจักรอัลสตอมนะครับหมายเลข4201นะครับซึ่งคันนี้เป็นรุ่นซีรีส์42นะครับอัลสตอมนั้นจะมีทั้งหมด4ซีรีส์นะครับได้แก่ซีรีส์41 42 43และ44นะครับโดยคันนี้จะเป็นซีรีส์หมายเลข42นะครับคาดว่าจะเป็นริ้วของขบวน778นะครับที่จะทำขบวนในวันที่22มีนาคม2565นี้นะครับก็น่าจะใช้รถจักรอัลสตอมหมายเลข4201คันนี้นะครับทำขบวนในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะวันนี้เป็นวันที่21พรุ่งนี้วันที่22ขบวน778จะมีเดินนะครับนี่ครับโดยเป็นอัลสตอมในรุ่น42คันแรกนะครับเพราะว่าคันนี้หมายเลข01นะครับซึ่งคันนี้นะครับยังใช้เครื่องยนต์พลาสติกนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับสังเกตได้จากการที่มีคาดนะครับเป็นคาดสีขาวครับถ้าเป็นคาดสีแดงจะหมายถึงเครื่องแคทเทอร์เพลล่าหรือเครื่องแคทนะครับแต่ถ้าคาดเป็นสีน้ำเงินจะเป็นเครื่อง MTU ก็ถือว่าเป็นความแตกต่างกันนะครับก็รอทำขบวน778ในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งแอดมินก็ที่จะไม่พลาดนะครับที่จะมาถ่ายให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับบรรยากาศช่วงเย็นนี้เป็นบรรยากาศของสำหรับนักเดินทางนะครับเพราะว่าสถานีไฟสุราษฎร์ธานีนั้นตั้งอยู่ประมาณกิโลเมตร635นะครับถ้าวัดจากสถานีบางกอกน้อยแต่ถ้าวัดจากสถานีกรุงเทพต้องบวกไปอีก16กิโลนั่นคือ651กิโลเมตรนะครับซึ่งโดยกิโลเมตรที่ตั้งอยู่บริเวณกึ่งกลางของเส้นทางไฟสายใต้นะครับทำให้ขบวนรถที่ออกมาจากภาคใต้นะครับจะมาเริ่มมืดนะครับที่สถานีสุราษฎร์ธานีแล้วก็จะหมดเป็นขบวนสุดท้ายในเวลาประมาณ5ทุ่มนะครับก็ถือได้ว่าจะคึกคืนมากๆเลยนะครับสำหรับในช่วงของกลางคืนที่สถานีรถไฟสุราษฎร์ธานีนะครับโดยที่เห็นด้านหน้านะครับจะเป็นริ้วของขบวน448ซุงไหงโกลกสุราษฎร์ธานีนะครับที่ทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเมื่อเวลา 17:55 นะครับแล้วก็เมื่อถึงสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วนั้นก็ทำการทำความสะอาดต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรอทำขบวนรถท้องถิ่นที่447ตีกลับนะครับจากสุราษฎร์ธานีไปสุไหงโกลกนะครับซึ่งจะออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีตอน6:20 ในช่วงเช้านะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไป
รับชมได้นะครับแอดมินก็ได้ทำคลิปรีวิวขบวน447จากสถานีสุราษฎร์ธานีไปยังวัดธาตุน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งวัดธาตุน้อยนั้นจะเป็นที่รถที่เรียกว่าที่อยู่รถพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์นะครับก็เป็นที่รถที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปติดตามแล้วก็รับชมได้บริเวณหน้าช่องของผมเลยนะครับโดยตามปกตินะครับสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นในช่วงของเวลา 18:30 น.นะครับหรือว่า 18:30 น.ในช่วงเย็นนี้นะครับจะมีตู้สำรองนะครับของขบวนรถด่วนที่86โดยจะเป็นตู้รถนอนปรับอากาศชั้นที่2จอดอยู่บริเวณทางด้านทิศใต้ของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับด้วยการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับทำให้ต้องงดพ่วงไปนะครับตัดทอนรถตู้ขบวนรถออกจากขบวน86นะครับซึ่งแอดมินก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาพ่วงอีกเมื่อไหร่นะครับแอดมินอยากจะถ่ายคอนเทนต์นี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันจริงๆเลยนะครับสำหรับคอนเทนต์การเพิ่มตู้นะครับของขบวน86ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับโดยแอดมินเองก็ได้ทำคลิปไปตั้งแต่ประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับสมัยโควิดยังไม่มีซะด้วยซ้ำนะครับเราสามารถไปติดตามกันได้นะครับทางด้านซ้ายนี่นะครับก็จะเป็นรถบตย.ซึ่งจะเป็นในส่วนของกองบำรุงทางแขวงชุมพรนะครับก็จะเป็นพวกแคมป์คาของพนักงานนะครับที่ทำการบำรุงทางเป็นแรงหลักสำคัญนะครับสำหรับการเดินรถไฟครับสำหรับขบวน448ก็จอดพักริ้วนะครับรอเจี๊ยบทำขบวนในวันรุ่งเช้านะครับก็จอดข้ามคืนกันที่สถานีสุราษฎร์ธานีกันเลยนะครับและอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับที่ถ้าหากใครไม่สังเกตดีๆนะครับก็จะไม่พบจุดนี้เลยนะครับนั่นคือป้ายสถานีนะครับป้ายสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นมีฟอนต์ที่มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับโดยฟอนต์ที่เอกลักษณ์แบบนี้นะครับถ้าเราหันไปทางด้านฝั่งนู้นนะครับฟอนต์ไม่เหมือนกันนะครับสังเกตดีๆนะครับฟอนต์จะไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งป้ายนะครับตรงนี้จะเป็นป้ายบริเวณด้านทิศเหนือนะครับฝั่งด้านทิศใต้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วฟอนต์เป็นฟอนต์แบบนี้แต่ทางด้านทิศเหนือนะครับในชานชาลาทางที่2ฟอนต์จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอีสเตอร์เอ็กเลยก็ว่าได้นะครับสามารถมาถ่ายรูปอะไรกันต่างกันได้นะครับซึ่งถ้าสังเกตดีๆนะครับสำหรับป้ายนี้จะมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างล่างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังนะครับลงสถานีนี้เดินทางต่อไปเกาะสมุยเกาะพังงันกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชได้นะครับก็ถือได้ว่าสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นมีทำเลที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่เหมาะสำหรับการเดินทางต่อนะครับโดยเฉพาะการไปเกาะสมุยเกาะพังงันนะครับที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากมายนะครับในช่วงของที่โควิดยังไม่ระบาดนะครับก็มีขบวนรถด่วนที่85ที่ต้องมาตัดตู้ที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับด้วยเหตุนี้เพราะสถานีสุราษฎร์ธานีนั้นถือว่าเป็นจุดในการเชื่อมต่อการคมนาคมที่สำคัญของภาคใต้เลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวันนี้นั้นแอดมินจะพาท่านผู้ชมนะครับมารับชมขบวนรถด่วนที่86กันมานะครับว่าขบวน86นั้นจะได้รู้จักอะไรทางขบวนนะครับแล้วริ้วขบวนจะเป็นอย่างไรซึ่งทราบข่าวมานะครับว่าขบวน86ในวันนี้นั้นมีของหายากพวกมาด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปรอติดตามกันนะครับผมตอนนี้ก็กำลังทำขบวนเข้ามานะครับสำหรับรถด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพนะครับใช้รถจาก DEA นะครับหมายเลข4527ทำขบวนนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าของแปลกอย่างที่ว่านั่นคืออะไรครับ
ียนนี้นะครับจะเป็นรถปชท.นะครับหมายเลข1002ซึ่งแอดมินก็ได้ทำการรีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถไปรับชมได้ที่หน้าช่องนะครับที่ในทางชานาที่1เป็นรถยนต์ที่86แล้วสู่เรือสารจากสถานีนครศรีธรรมราชไปทางสถานีกรุงเทพแถวเรือสารที่มีตัวเรือสารเก่าเดือนเชื่อมีรถรางสินทองและสัมภาระ2คันที่กระดาษที่นั่งภายในโบนได้เป็นที่เรียบร้อยด้วยค่ะอันนี้ค่ะคือที่เครื่องเสียงที่เราทำเสียงการเป็นตัวละครทองมองไว้เซ็นเซอร์เป็นที่สีทองนะคะชิ้นแรกคือไหนคะหันเครื่องไปที่เครื่องไปได้ค่ะทองเลยสารเนืองแน่นมากนะครับควร86นี้ก็ตอนแอร์ขายดีมากครับพ่วงกับรถด่วนที่86ในทางตอนท้ายนะครับแต่ว่าในด้วยสถานการณ์โควิด19นะครับทำให้มีการตัดทอนรถตู้ขบวนออกไปเนี่ยจะเป็นรถนอนชั้น1 นะครับจากบริษัทฮุนไดนะครับประเทศเกาหลีใต้ครับแล้วคันนี้จะเป็นรถนอนเดวูนะครับจากบริษัทเดวูประเทศเกาหลีใต้เช่นเดียวกันนะครับเรามาดูของแปลกของเรากันดีกว่านะครับของแปลกของหายากซึ่งถือได้ว่าเป็นรถโบราณมากๆนะครับคือว่าเน้นคําว่ามากๆเลยนะครับด้านหน้านะครับจะเห็นเป็นรถสัมภาระนะครับปสพหมายเลข68นะครับซึ่งเป็นรถที่ได้รับการดัดแปลงนะครับแต่เดิมนี้ไม่ใช่รถปสพหมายเลข68คันนี้นะครับเดิมเป็นรถปชสหมายเลข2นะครับหมายเลข2อันนี้ก็ถือว่าเลขหลักน้อยมากเลยครับปัจจุบันนี้รถปชสเราเลขเป็นหลักพันนะครับจำนวน4หลักแล้วนะครับซึ่งบชส.หมายเลข2นะครับนำเข้ามาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2458 2458นะครับถ้าลบ2565นะครับจะมีอายุถึง107ปีเลยทีเดียวนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับซึ่ง107ปีนะครับไม่ได้มีทรงแบบนี้นะครับแต่เดิมจะเป็นรถบชส.ที่มีระเบียบออกมานะครับก็คือเป็นภาพที่เราติดตากันนะครับจะเป็นรถบชส.รถโดยสารของประเทศไทยหรือว่าสยามในสมัยนั้นนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับโดยนะครับบชส.เบอร์2คันนั้นนะครับได้รับการดัดแปลงโดยนำไม้ข้างบนนะครับที่เป็นห้องโดยสารนั้นตัดออกไปทั้งหมดนะครับแล้วขึ้นโครงใหม่นะครับโดยใช้ฐานเดิมนี้ครับฐานเดิมนี้อายุ107ปีแล้วนะครับโดยใช้ฐานเดิมนั้นขึ้นโครงใหม่นะครับแล้วส่งมอบใช้งานกับการรถไฟประเทศไทยนะครับกลายเป็นปสพหมายเลข68คันนี้ถือว่าเป็นของโบราณมากๆเลยนะครับซึ่งในสมัยนั้นปี2458ก็ตรงกับรัชสมัยของรัชกาลที่6นะครับถัดมาครับหลังจากรถปสพหมายเลข68นะครับยังมีรถบรล.หมายเลข1นะครับบรล.หมายเลข1นะครับบรล.ย่อมาจากรถโบกี้บรรทุกล้อเลื่อนนะครับซึ่งคันนี้นะครับได้รับการดัดแปลงจากรถบนอ.หมายเลข2หรือรถนอนพัดลมชั้นที่1นะครับเบอร์2หมายเลข2นะครับโดยนำเข้ามาจากประเทศอังกฤษเมื่อปีพุทธศักราช2465นะครับในสมัยของรัชกาลที่6นะครับซึ่ง
ตอนที่นำเข้ามานะครับก็ไม่ได้มีรูปทรงลักษณะแบบนี้นะครับใช้วิธีการเดียวกับบสพ68คันนี้เลยนะครับนั่นก็คือการเอาโครงนะครับไว้แต่ว่าเอาฐานข้างบนห้องข้างบนนี้ออกไปทั้งหมดนะครับลองไล่สร้างดัดแปลงใหม่นะครับโดยโรงงานมักกะสันและส่งมอบเมื่อปีพุทธศักราช2508นะครับสถานีสุราษฎร์ธานีแล้วค่ะขอเที่ยวนี้บอกการสถานีสุราษฎร์ธานีว่าขบวน86นี้คงหายากมากๆเลยนะครับรถโบราณพ่วงเยอะเลยนะครับบริเวณตอนหน้าของขบวนนะครับเตรียมปล่อยขบวน86นะครับออกจากสุราษฎร์ธานีเลข68ดัดแปลงจากรถบชส.เบอร์2ที่นำเข้ามาเมื่อปี2458นะครับซึ่งในขบวน86นะครับยังมีของดีของแปลกให้รับชมกันอีกนะครับนอกจากรถบร.ล.เบอร์1รถบสพ.เบอร์68ยังมีนี่ครับจะเป็นในส่วนของรถปชท.นะครับมาเลข1002ซึ่งรุ่นนี้มีเพียงแค่2คันในประเทศนะครับนี่นะครับคันนี้เลยห้องน้ำอยู่ตรงกลางนะครับแอดมินได้ทำคลิปรีวิวไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันนี้ครับปชส.ฟูจิคามาเลข1021จะเป็นรถปชส.ต้นแบบให้กับรถชั้น3ที่วิ่งในประเทศไทยหลายๆคันนะครับก็ถือว่าเป็นรถต้นแบบเลยว่าได้นะครับขบวนออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีไปแล้วนะครับสำหรับขบวนรถด่วนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพในวันที่มีของแปลกของหายากของโบราณให้เรารับชมกันเลยนะครับซึ่งถ้าไล่เรียงจากรถจักรนะครับของหายากอย่างที่1ครับจะเป็นรถบร.ล.หมายเลข1ถัดมาจะเป็นรถบสพ.หมายเลข68ต่อไปก็จะเป็นบชท.หมายเลข1002และสุดท้ายจะเป็นบชส.หมายเลข1021เรียกว่าแรร์เทมมากๆเลยนะครับที่รถแปลกรถหายากรถโบราณนะครับจะมาจอดพ่วงกับขบวน86นะครับถึง4คันกันในริ้วขบวนเดียวเลยทีเดียวนะครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะครับหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะได้รับสาระความรู้นะครับในด้านของประวัติศาสตร์รถพ่วงของการรถไฟประเทศไทยนะครับก่อนจากลากันไปครับฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กด Subscribe กดแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆที่เราได้ลงไปนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าแอดมินนั้นจะพาไปที่สถานีไหนหรือขบวนอะไรให้เราได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องจากลากันไปด้วยคำว่าสวัสดีครับพูดภาษาใต้เลยนะครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันครับ